คำว่าหนึ่งรูปนั้นก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยนะร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมเพราะนั้นวิชาชีพสามารถที่จะตอบโจทย์ในความเจริญเติบโตของธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็คือเรื่องรูปได้ส่วนกิจกรรมที่มีต่อผลทางจิตวิญญาณนะก็คือว่าก็คือเรื่องนามเรื่องเวทนาเรื่องสัญญาเรื่องสังขารแล้วก็เรื่องของวิญญาณอันนี้ก็เป็นวิชาชีวิตวิชาชีวิตประกอบด้วยคุณธรรมศีลธรรมแล้วก็จริยธรรมคุณธรรมธรรมดาคุณธรรมเบื้องสูงหรือว่าคุณธรรมในระดับกลางหรือว่าจะเป็นเรื่องของจริยธรรมเพราะนั้นจะอยู่ในเรื่องของวิปัสสนาธุระเป็นการเสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ให้อยู่ในระดับเดียวกันกับมนุษย์หรือว่าสูงกว่ามนุษย์ก็ได้สูงกว่าชาวโลกก็ได้นั่นก็คือเรื่องของโลกุตระก็จะอยู่ในส่วนนี้เพราะนั้นโบราณก็บอกว่าวัยเด็กให้เร่งรู้เรียนคุณเติบใหญ่สั่งสมทุนทรัพย์ไว้ยามแก่สั่งสมบุญทำชอบยามง่อมทำใดได้แต่ล้วนอนิจจังเป็นเด็กเป็นเล็กก็ริการเรียนรู้นะเรียนรู้ทั้งสองอย่างนั่นแหละปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กเรียนรู้ในเรื่องของวิชาชีพเรียนรู้ในเรื่องของวิชาชีวิตวิชาชีพทำให้อยู่ในสังคมได้อย่างสง่างามมีจุดยืนได้อย่างสง่างามวิชาชีวิตทำให้อยู่ในสังคมได้อย่างสง่างามวิชาชีพทำให้เราไม่ตกงานวิชาชีวิตทำให้เราเป็นคนที่เป็นคนเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์หรือว่าเป็นมนุษย์ในระดับเทวดาเป็นมนุษย์ในระดับพระอริยเจ้าเพราะนั้นในทั้งสองส่วนนี้ก็มีการเรียนมาตั้งแต่เล็กปรัชญาการศึกษาญี่ปุ่นก็บอกว่าถ้าปล่อยให้ถึง3ขวบแล้วไปฝากอนุบาลมันก็ช้าไปเพราะฉะนั้นอยู่ที่บ้านพ่อแม่ก็สอนลูกในเรื่องของประเพณีในเรื่องของตระกูลในเรื่องของเทวดาประจําตระกูลในเรื่องของอะไรก็ตามที่เป็นประเพณีของตระกูลก็เรียกว่าเรียนรู้ตัวตนของตนเองเรียนรู้ตัวเพราะว่าคนเราเกิดมาก็มีตระกูลกันทั้งนั้นแต่ก็เรียนรู้วัฒนธรรมของตระกูลเอาไว้พออยู่ในอนุบาลก็เรียนวัฒนธรรมของสังคมเติบโตขึ้นมาก็เรียนรู้วัฒนธรรมของโลกอย่างเนี้ยเพื่อที่จะอยู่ในโลกได้อย่างสง่างามวัยเด็กให้เร่งรู้เรียนคุณเติบใหญ่สั่งสมทุนทรัพย์ไว้พอเรียนจบแล้วใช้วิชาชีพในการครองชีพใช้วิชาชีวิตในการครองคนครองตนแล้วก็ครองงานด้วยนะแล้วก็ตลอดระยะเวลาของการประกอบสัมมาชีพนะก็มีลักษณะอย่างที่บอกแล้วนั่นก็คือใช้วิชาชีวิตเข้าไปด้วยยามแก่สั่งสมบุญทำชอบเมื่อสู่วัยหนึ่งแล้วก็จะมีการพักผ่อนการพักผ่อนก็ในลักษณะอย่างที่เรารู้เป็นประเพณีวัฒนธรรมของไทยนั่นก็คือว่าพออายุวัยเกษียณก็เข้าวัดฟังธรรมถือศีลกินเพนไปเข้าวัดฟังธรรมถือศีลกินเพนหรือไม่บางทีก็รักษาตระกูลไว้โดยการอยู่บ้านเลี้ยงหลานแต่การเลี้ยงหลานก็ต้องใช้วิชาชีวิตเหมือนเดิมนั่นแหละวัยง่อมทำใดได้แต่ล้วนอนิจจังเวลาที่ท่านก็สำทับว่าเวลาที่มันแก่มากไปแล้วแก่มากไปแล้วมือไม้ก็อ่อนแล้วจะอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาคางพยานแบบนี้จะทำอะไรได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นก็มาตั้งแต่เด็กนั่นแหละดังนั้นในวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายเรามารำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณนั้นยิ่งใหญ่นั้นด้วยการบอกว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวามีพระบริสุทธิ์ที่คุณกายโสเจยะวจีโสเจยะมโนโสเจยะ
และก็สัมมาสัมพุทโธเป็นพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าภควาพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้ามาบูชาว่าพุทธังภควันตังอภิวาเทมิแล้วก็กราบพระพุทธเจ้าอย่างที่สองสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมะของพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วพระองค์ตรัสธรรมะไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิแล้วก็มานมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์หมู่ของพระสงฆ์พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีแล้วสังขังนมามิมานอบน้อมพระพุทธเจ้ามานอบน้อมพระสงฆ์เพราะนั้นการมานอบน้อมในวันนี้รำลึกนึกถึงหลวงปู่เยี่ยมท่านพระครูอุดมวรเวทก็เท่ากับว่าหลวงปู่เยี่ยมเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเรากำลังสื่อสารเรากำลังสื่อถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเมื่อหลวงปู่เป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราก็ควรที่จะส่งใจไปถึงพระพุทธเจ้าด้วยหรือเมื่อเรามีจิตไว้ที่พุทธะแล้วเราส่งผ่านมาถึงหลวงปู่เจียมมาถึงพวกเราว่าพระพุทธศาสนานั้นประกอบด้วยรัตนะทั้ง3ประการธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นประการที่2และก็พระสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามารำลึกนึกถึงพระครูดงวรเวทหลวงปู่เจียมก็เท่ากับว่าเราได้รำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเบื้องต้นนั้นแล้วในนามของคณะสงฆ์ในฐานะของประธานสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ก็ขอแสดงความขอบคุณขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้มาบูชาพระพุทธเจ้าจะทำให้เป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชบูชาพระธรรมจะทำให้เป็นผู้ที่มีปัญญามากบูชาพระสงฆ์จะทำให้เป็นผู้ที่มีโภคทรัพย์มากยิ่งในวันนี้เป็นจุดผ่านของความเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากแล้วก็ความเป็นผู้ตกอับในวันนี้วันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีโชคลาภแต่อย่าลืมหลวงปู่นะอย่าลืมหลวงปู่นะว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความโชคลาภนะตามที่เราได้รับรู้ซึ่งมีการกล่าวขานมาตั้งหลายสิบปีแล้วกล่าวขานมาหลายสิบปีเนี่ยนั้นในวันนี้ด้วยน้ำใจอันดีงามของทุกภาคส่วนที่ได้แสดงออกมีท่านรองผู้การมณฑลทหารบกที่25แล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านนายอำเภอและก็ทั้งหมดนี้ในนามของในนามของฐานบดีหรือว่าในนามของทายกทายิกาหรือว่าในนามของศิษยานุศิษย์อะไรก็ตามทั้งในส่วนของคณะสงฆ์ซึ่งในวันนี้ท่านพระครูวิสิทธิ์วิหารคุณท่านรองเจ้าคณะอำเภอซึ่งเมื่อวานก่อนแล้วก็เมื่อวานที่แล้วมาท่านเจ้าคณะอำเภอซึ่งในนามของสัตวิหาริกันเตวาสิกซึ่งเคยอยู่ร่วมกันนะก็ได้มาแล้วแล้วก็ในวันนี้รวมไปถึงโน่นท่านทายกทายิกาแล้วก็ศิษยานุศิษย์ต่างจังหวัดทางจังหวัดอุบลราชธานีทางจังหวัดอุบลราชธานีก็ไม่น้อยดูเหมือนว่าทางจังหวัดแถวภาคกลางก็มาด้วยด้วยน้ำใจอันดีงามของท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายด้วยประสบแต่ความสุขความเจริญมีอายุยืนนานมีผิวพรรณผ่องใสมีเกียรติยศปรากฏไกลมีความสุขกายมีความสุขใจมีพลังกายและพลังจิตที่สมบูรณ์แข็งแกร่งพร้อมที่จะได้ปฏิบัติตามที่ได้อุทิศขึ้นมาณเบื้องต้นนั้นว่าทานังทัตันตุสัทธายะสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาโหนตุโดยทั่วกันตามที่ได้บรรยายมาด้วยประการฉะนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุ